การลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นนะคะซึ่งส่วนทางกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในแดนลบค่ะจากความวิตกครั้งใหม่เกี่ยวกับวิกฤตปัญหายูเครนโดยดาวโจนส์ลดลงไป 140.19 จุดนะคะปิดที่ 16,361.46 จุด Nasdaq พุ่งขึ้นมา 72.78 จุดปิดที่ 4,075.56 จุด S&P 500ลดลงไป 15.21 จุดอยู่ที่ 1,863.40 จุดค่ะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบเช่นกันนะคะโดยนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าร่วงลงมา 166.55 จุดแต่ที่ 14,262.71 จุดซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ก่อนที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันพรุ่งนี้เนื่องในวันหยุดประจำชาติค่ะส่วนฮั่งเส็งฮ่องกงลดลงไป 86.22 จุดปิดตลาดที่ 22,137.31 จุดตลาดหุ้นไทยนะคะเวลา 12:27 น.ดัชนีนั้นบวกขึ้นมา 6.52 จุดอยู่ที่ 1,414.68 จุดมูลค่าการซื้อขาย 23,413 ล้านบาทค่ะขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดไนเม็กซ์ของสหรัฐงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลงมา1.34 เซนต์นะคะปิดที่100.60 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนงวดส่งมอบเดือนเดียวกันลดลงมา75 เซนต์ปิดที่109.58 เซนต์ค่ะราคาทองคำในประเทศวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองคำแท่งรับซื้อคืนบาทละ19,850บาทขายออก19,950บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก23,350บาทค่ะ